กลับมาเรื่องรายกลุ่มผมขออนุญาตเอากลุ่มรับเหมาก่อนนะครับเพราะว่ามีพี่หลายคนอาจจะออกไปก่อนแล้วก็กลุ่มรับเหมาเนี่ยหลายคนเป็นประเด็นมากที่สุดนะครับจริงๆในที่นี้ผมเขียนธนาคารพาณิชย์ก่อนนะครับผมขอมาที่กลุ่มรับเหมาก่อนนะครับโจทย์รับเหมาคืออย่างนี้ฮะโจทย์รับเหมาเนี่ยการขึ้นลงของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับหรือ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือหลุดจริงๆอันนี้อิตาเลียนไทยนะฮะหลุดจนลงมากองข้างล่างนี่กำลังจะเบรกเอาท์แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตัว CK เนี่ยนะครับนี่คือ CK หลุดลงมามีหลายตัวที่หลุดนี่ดูภาพใหญ่ก่อนนะฮะนี่คือ CK มันเป็นหุ้นกลุ่มเดียวที่เราซื้อแล้วก็ไม่ขึ้นแต่ในทางตรงข้ามตอนลงมันก็ไม่ลงเนี่ยพี่ดู CK ลงมาถึง25ก็ไม่หลุดนะถ้าคุณจะวัดสามเหลี่ยมใหญ่นะก็ไม่เสียนะแต่ปัญหาคือเราอึดอัดไงเราซื้อไป27 28ลงมา25 26มันไม่ได้ไงมันเหมือนเสียรอบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดู CK เดียวมันก็ลุ้นได้แค่ขาโลตรงเนี้ยไม่ควรจะต่ำกว่ารอบที่ผ่านมาก็ไม่ต่ำกว่าแต่ผมอยากให้ดูตัวนี้ผมอยากให้ดูอิตาเลียนไทยเหตุผลที่ให้ดูอิตาเลียนไทยคืออย่างนี้ผมเชื่อว่าอิตาเลียนไทยเนี่ยเวลารับงานเนี่ยต้องรับเยอะกว่าคนอื่นและมาร์จิ้นน้อยกว่าคนอื่นเพราะไซส์มันใหญ่อิตาเลียนไทยไซส์เป็นแสนเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกงานที่มาร์จิ้นสูงไม่ได้ถ้างานยิ่งน้อยเนี่ยเขาจะยิ่งเสียเปรียบหรือผู้อีกในหนึ่งเนี่ยอิตาเลียนไทยจะทำงานที่ได้กำไรน้อยกว่าบริษัทอื่นเมื่อเทียบกับยูนิคิวเทียบกับ CK เทียบกับสเตคอนถ้าอิตาเลียนไทยมันขึ้นมันตัวใหญ่ด้วยผมไม่เชื่ออีก3ตัวลงถ้าอิตาเลียนไทยลงนะครับผมว่าอีก3ตัวก็ลงแล้วเพราะเอออิตาเลียนไทยเนี่ยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาถ้าเราดูแพทเทิร์นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยมันเป็นการก่อสามเหลี่ยมที่ฐานหมดเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้มันผ่าน 7.2 ก็คือไฮแถวนี้นะฮะมันก็เบรกขึ้นอย่างน้อยอิตาเลียนไทยมันกลับไป8บาทแน่ทุกอย่างมันก็กลับมาประเด็นที่มันยากตรงกลุ่มรับเหมาก็คือเราไม่รู้ว่ากลุ่มรับเหมาจะเบรกจริงๆทั้งกลุ่มเมื่อไหร่นี่คือความยากถามว่าเราไม่เล่นได้ไหมมันก็เหมือน AOT อ่ะตอนที่มันก่อตัวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะผมพยายามรีสเตลให้ดูแป๊บหนึ่งนะฮะพอดีห้องนี้อินเทอร์เน็ตมันค่อนข้างช้าเดี๋ยวนะฮะเนี่ยพี่ดูนี่ AOT นะฮะ AOT สมมุติเราตัดภาพตรงนี้ออกภาพตั้งแต่ลูกศรออกเนี่ยนะฮะถ้าเราตัดภาพตั้งแต่ลูกศรออกตรงเนี้ยแล้วกดเข้ามาจริงๆตรงนี้คือภาพที่ก่อสามเหลี่ยมนะพวกเราจะซื้อแถวนี้ถูกไหมแต่พอซื้อไปแถวเนี้ยพอมันไล่ไปตรงนี้เรานึกว่าเบรกบางคนก็ซื้อไว้ตรงนี้แล้วมันกดมาตรงเนี้ยเราจะขายที่ตรงนี้และในที่สุดมันวิ่งต่อเลยปัญหาของ AOT เนี่ยกับปัญหาของรับเหมาที่จะวิ่งรอบต่อไปเนี่ยผมมองว่ามันคล้ายๆกันคือเราไม่รู้มันเบรกเมื่อไหร่แต่มันจำเป็นจะต้องเล่นแต่อาจจะไม่ถึงขนาดใช้ 70% ในพอร์ตไปเล่นอาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นอาจจะไม่จำเป็นถึงขนาดใช้ 70% ในพอร์ตนั้นแต่ต้องมีการเกาะตามตลอดเวลาเพราะในที่สุดแล้วถ้ามันวิ่งผมเชื่อว่ามันจะวิ่งอย่างนี้และสตอรี่มันก็ได้ถามว่าทำไมสตอรี่มันได้คุณคิดว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยเขาจะกระตุ้นยังไงผมไม่เชื่อนะว่ารัฐบาลนี้จะสร้างความมั่นใจกับประชาชนถึงขนาดใช้เงินได้ดีผมไม่เชื่อคือคนเรามันเกิดมาไม่เหมือนกันอ่ะคนเกิดมาเป็นทหารจะให้ทำธุรกิจเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เก่งกับคนที่เกิดเป็นนักธุรกิจนะคนที่เกิดมาค้าขายตั้งแต่เกิดเอางี้ดีกว่าคนที่อยู่สำเพ็งอ่ะคุณว่าเขาค้าขายเก่งไหมเก่งมากคนที่เป็นลูกข้าราชการกับคนที่สำเพ็งมาขายของพร้อมกันใครชนะเอาภาพรวมนะอย่าไปนับเป็นคนผมเชื่อว่าคนที่อยู่สำเพ็งชนะนะเพราะเขาเกิดมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมเชื่อว่าเขาจะต้องใช้ก็คือการลงทุนภาครัฐเพราะยังไงมันต้องเกิดนะครับสตอรี่มันมีแค่นี้ถ้าถามผมว่าแล้วเวลาจริงๆจะทำยังไงสำหรับกลุ่มรับเหมา
ผมจะดูก่อนอาทิตย์หน้า AOT เอ้ยโทษอิตาเลียนไทยเบรกเอาท์หรือเปล่าในเชิงอัพหรือเปล่ายืน 7.2 หรือเปล่านะครับถ้ามันเบรกเอาท์แล้วยืนเหนือยอดพวกนี้นะผมยังโอเคในระดับหนึ่งก็ต้องมีแต่ถ้าเมื่อไหร่อิตาเลียนไทยเบรกดาวน์เนี่ยนะผมว่าจบโครงการอาจจะไม่เวิร์กหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่ผมไม่อยากให้พวกเราไปดูข่าวรายวันคือผมมองว่าข่าวเนี่ยมันจะออกสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยเพราะเรื่องโครงการพวกนี้ส่วนได้เสียมันเยอะผมว่าให้ดูราคาหุ้นเลยเพราะผมเชื่อว่าคือลึกๆผมยังเชื่อว่าทุกคนยังได้รับข้อมูลข่าวสารไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นผมว่ามันสะท้อนมาที่ราคาหุ้นนี่คือกลุ่มรับเหมาคำถามครับเรียนเชิญครับกลุ่มรับเหมาอย่างตัว CK ที่มันเคยขึ้นมาอย่าง10กว่าบาทมา20กว่าบาทครับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอ่ะครับอาจารย์ไม่คิดว่ามันรับข่าวมาตั้งแต่ตอนพี่ลองไปดูโครงการคำถามเนี้ยคนถามเยอะโดยเฉพาะนักวิเคราะห์ที่เขาไม่เชียร์รับเหมาเขาจะพูดเรื่องนี้เยอะพี่คิดว่าโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโครงการที่เกิดขึ้นเมื่อ 5-6 ปีแล้วไซส์มันเท่ากันไหมคนละเรื่องเลยนะไปดูไซส์ผมจำตัวเลขไม่ได้แม่นนะแต่สมมติเมื่อก่อน10,000ล้านตอนนี้ก็แสนล้านอ่ะอันนี้ข้อแรกข้อที่2ถ้าเราจำได้ทุกครั้งที่ทำโครงการใหญ่ๆในสมัยก่อนจะมีคำหนึ่งขึ้นมาชื่อบริษัทร่วมทุนเช่นใครร่วมทุนกับคนนี้ส่วนใหญ่ไทยร่วมทุนกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะไอ้สมัยรถไฟใต้ดินรถไฟลอยฟ้าอะไรเงี้ยนะตอนนี้ไม่มีคำว่าโครงการร่วมทุนนะแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้คนที่รับคือรับเต็มๆแต่ตอนนี้ความอ่อนไหวมันอยู่ที่ว่าใครจะได้และข่าวลือมันก็เกิดมาตลอดว่าเฮ้ย4บริษัทนี้มันไม่ได้มันจะมีบริษัทอื่นเข้ามาได้แทนโอเคอีกมุมนึงสมมติไอ้เรื่องรถรางที่จีนได้ที่จีนได้พี่คิดว่าจีนจะคนงานเข้ามาทำหรือว่าจีนจะใช้บางส่วนผู้รับเหมาเราผมเชื่อว่าบางส่วนเนี่ยเขาจะเอาคนงานทางจีนเข้ามานะผมเชื่ออย่างนั้นถ้าเขาต้องทำแต่ผมเชื่อว่าบางส่วนซึ่งอาจจะเป็นส่วนใหญ่รับเหมา 3-4 บริษัทใหญ่ก็ต้องได้รับอยู่ดีเพราะลึกๆแล้วเนี่ยพอเป็นแบ่งทรัพย์แล้วเนี่ยไอโครงการที่บอกว่าบริษัทร่วมทุนสมัยก่อนเนี่ยเท่าที่ผมไปถามนะคนที่ทำก็คือคนในไทยทั้งนั้นอะเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่ายังได้เปรียบและผมเชื่อว่าภาครัฐไม่มีวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจทางอื่นที่ดีกว่าทางนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะทางนี้มันกดปุ่มแล้วก็เดินได้ทางอื่นเนี่ยคุณต้องทำให้คนมั่นใจผมคนไม่มั่นใจหรอกราคาข้าวเท่านี้ราคายางเท่านี้คนไม่มั่นใจหรอกคำถามรับเหมาครับตัว CK ถ้าสมมติผมรอมันเบรกสัก29บาทแล้วค่อย follow buy ก็ได้แต่ในอดีตมันบอกแล้วนะว่าพอ29ปุ๊บสมมุติเราซื้อ29สลึงแล้วมันลงมาอีกทีต้องทำให้เป็นนะได้ถูกไหมก็ได้แต่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าถ้าถามว่าถ้าไม่เกาะเลยนะผมไม่เห็นด้วยถ้าไม่เกาะเลยนะคือแบบเราไม่เล่นกลุ่มอื่นเลยได้ไหมผมไม่เห็นด้วยนะครับตอบไม่ได้ทุกอย่างตอบไม่ได้แต่ละสั้นๆถ้าอิตาเลียนไทยเนี่ยเบรกเอาท์ในเชิงอัพเป็นผมก็มีหุ้นอยู่อ่ะคือหมายความว่าถ้า IDD เบรก 7.2 แล้วเราก็ตามไป 7.3 ใช่ไหมหมายความว่าตอนนี้เราต้องมีรับเหมาอยู่ในพอร์ตเราอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิด IDD เบรก 7.2 เนี่ยแปลว่าไอ้ที่เรามีอยู่ในพอร์ตเนี่ยก็ยังโอเคอยู่คือถ้าเป็นผมเนี่ยหุ้นพวกนี้ผมจะไม่ขายไงยกเว้นขึ้นจริงๆแต่ผมจะยอมเสียระยะสั้นไปถ้าผมจะเล่นหุ้นเพื่อต้องการระยะสั้นผมจะไปมองกลุ่มอื่นเช่นผมอาจจะเล่นสผ.สังเกตไหมบทความวันนี้ไม่มีตัวหุ้นเพราะถ้า1,300ยืนพี่ซื้อได้ทุกตัวพูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยว ICT ผมจะบอกว่าดูทรูดูจัสมินยังไงไม่ใช่ไม่นานรับเหมาเบรกเอาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เชื่อว่าถ้าเบรกเอาแล้วมันจะได้เยอะก็เลยต้องมีติดพอร์ตคือถ้าตอนนี้ถ้าเซ็ต1,300ยืนผมว่ามันไปได้ทุกตัวครับขึ้นกับทวายเยอะหรือเปล่าไม่ทราบฮะเพราะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดไม่รู้ฮะแต่ถ้าให้ผมเลือกเนี่ย
คือในกราฟใหญ่เนี่ย CK สูงที่สุดแต่ CK ล่าสุดมันหลุดระยะสั้นไงแต่ถ้าเกิดในแง่พื้นฐานคนเชียร์ Uniqlเยอะที่สุดไม่รู้ไง4ตัวกราฟกราฟสวยในระยะยาวที่ฟังไม่จบไงเมื่อกี้นี่นิดหนึ่งนี่เมื่อกี้ผมเปิดให้พี่ดูเนี่ยมันยังไม่หลุดและกราฟมันก่ออย่างเงี้ยในความคิดผมนะแต่ว่าตัวไหนก็ได้ค่าเท่ากันแต่ผมอยากให้มันมีอยู่ในพอร์ตนิดนึงเพราะผมไม่รู้มันจะเบรกเมื่อไหร่มีเยอะอื่นอ่านมีเยอะอื่นอ่านรีบาวก็ลดไปเข้าตัวอื่นก็ได้รับเหมามีคำถามไหมเห็นคำถามเยอะมากรับเหมาเรียนเชิญเลยครับได้คำถามคือฮะครับคำถามคือไม่มีคำถามอ๋อบอกเฉยๆอาจารย์ในตัว AOT เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกมันก่อครับเครื่องสารอยู่มันใช้เวลานานไหมนานโหช่วงนี้เล่นก็ขายหมูกันไปอ่ะ AOT แล้ว CK ตอนนี้มันก่อมาปีได้แล้วครับใช่คือมันตอบไม่ได้ไงทุกยากตอบไม่ได้นานอึดอัดครับรับเหมาครับใช่ครับ28 29ครับอันนี้ถ้ามันตรงอยู่ตรง29เลยนี่เราสันนิษฐานตอนนี้สันนิษฐานไม่ได้ครับยกเว้นพี่จะเล่นสั้นพี่ซื้อ25ไปขาย28ผ่าน29 50กลับมาซื้อใหม่อย่างเงี้ยเล่นได้อาจจะเปลี่ยนสไตล์เล่นเองถ้าเล่นถ้า 1,300 ไม่เล่นไงถ้าหลุดไม่ยืน 1,300 ไม่เล่นเรามีกรณีเดียวคือเรามองผ่านเรามองขึ้นเราไม่มีซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ต้องขึ้นอย่างเดียวไม่มีซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ไม่มีลงเพราะดาวโจนไม่มีคือต้องขึ้นอย่างเดียวถ้าคือถ้าภาพรวมมันไม่ขึ้นทุกอย่างจบแล้วพี่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครึ่งแรกไงคือเราฟันธงว่าขึ้นไงต่อไงใช่แต่ตอนนี้มันตัดสินก็คือมันหลุด 1,200 ก็แปลว่า1คุณไม่เห็น800ละแต่ตอนนี้ภาพใหญ่มันยังซิกแซกอยู่ในวงมันก็เลยยังคอนเฟิร์มว่า 2,200 ไม่ได้แต่ตอนนี้ผมเพิ่งบอกว่าที่ผมบอกให้ภาพแรกคือไอ้1,300ถึงแล้วใช่ไหม1,350ไม่เซอร์ไพรส์1,400ผมก็ไม่เซอร์ไพรส์ที่ผมเล่าให้ฟังไงไตรมาส1ก็อาจจะไม่ใช่ตัวตัดสินแล้วตัดสินว่าไม่เป็น800ตอนนี้ได้แค่นี้ก่อนไม่รู้อันนี้ตอบไม่ได้อันนี้ตอบไม่ได้ครับครับพี่เอาเฉพาะรับเหมาก่อนนะเดี๋ยวจะไปกลุ่มอื่นนะเอาเฉพาะรับเหมาก่อนนะคือถ้าพี่เชื่อว่า 1,300 ไปต่อเนี่ยยูนิตเนี่ยจะขึ้นไปรีบาวอย่างน้อย20บาทหรือ20 50อ่ะครับแต่อย่าลืมว่าอาทิตย์หน้าตรุษจีนมันจะเงียบนะคือคุณไม่ต้องถึงขนาดผีผ่าผมเชื่อว่ามันเงียบวอลุ่มมันจะเหลือสัก 20,000 ผมว่า 20,000 กว่าอะไรเงี้ย 30,000 ประมาณเนี้ยไม่น่าจะกลับไป 40,000 หรอกโดยเฉพาะจันทร์อังคารพุธฮ่องกงก็หยุดเป้าหมายคือถ้าอย่างนี้จะใช้ตัวเลขเป็นเกณฑ์ไม่ได้ตัวเลขอะไรเพราะว่าไอ้ตัวการขึ้นลงได้สิแม้ว่าจะเงียบแต่ว่ามันขึ้นก็มันลงมันขึ้นสิมันไม่ลงอ่ะเอางี้ดีกว่าเงียบขึ้นหมายถึงวอลุ่มวอลุ่มเงียบแต่ว่าตัวเลขมันขึ้นไปก็โอเคก็โอเคก็ทุกอย่างโอเคหมดอ่ะหมายความว่า IDD เป็น30แล้วก็ตามเลยใช่มั้ยคะไม่ใช่ครับแปลว่าเรามีรับเหมาอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วครับครับไม่เกี่ยวกับผ่าน 7.2 จะตามหรือไม่ตามฮะแล้วแต่พี่ไงก็ถึงบอกว่ามันต้องมีติดพอร์ตสมมติพอร์ต100บาทเรามีอยู่แล้ว5บาทเราจะเพิ่มอีก15บาทก็เพิ่มได้แต่พอร์ตพี่เขาสมมติมี90บาทมันก็เพิ่มไม่ได้อยู่แล้วไงมันขึ้นอยู่แต่ละคนแต่พี่เขากำลังบอกว่าการผ่านแนวต้าน 7.2 แปลว่าซื้อเพิ่มพอร์ตหรือไม่ผมบอกไม่ใช่เพราะการผ่าน 7.2 มันเป็นการคอนเฟิร์มว่าระยะสั้นเนี่ยมันจะเบรกอัพมันต้องมีตัวนี้อยู่ในพอร์ตอยู่แล้วคนละประเด็นกันครับ
เออทำไม 50% ยังไม่เยอะอีกอ่ะทำก็เพราะว่าจะขึ้นเยอะไงเราก็ถ้ามันอีก3ปีขึ้นน่ะเออมันผมว่ามี 50% แล้วไม่ต้องคิดอ่ะเออไม่ต้องคิดเออถ้ามี 5% ว่าไปอย่างถ้ามี 50% ไม่ต้องคิดอะไรเลยเอาตัวเก่าบริหารให้ดีก่อนเถอะถูกไหมถูกไหมพี่ผมว่าอ่ะรับเหมามีคำถามไหมครับก่อนไปกลุ่มอื่นนะครับงั้นผมขอย้อนกลับมากลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างในการทดสอบแนวต้านที่ดีมากเหตุผลก็คือผมเชื่อว่าอย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารพาณิชย์ก็ขึ้นมาแรงถ้าใครเรียนเทคนิคแอดวานซ์คงทราบนะฮะนี่คือแนวต้านและถ้ามันผ่าน460 470ไม่ได้มันก็จะวิ่งไปไกลธนาคารเกือบทุกตัวติดแนวต้านหมดจากนี้ไปอีกประมาณไม่เกิน 2-3% ทุกตัวจะทดสอบแนวต้านหมดซึ่งอย่างที่ผมบอกไปในช่วงแรกแล้วก็คือถ้าโดยปกติผมบอก 1,300 แนวต้านต้องดูหน่อยถ้าเกิดมีแรงขายแล้วถ้าพูดแบบไม่ฟันธงแต่ผมไม่ได้พูดอย่างนี้ออกมานะฮะถ้าพูดแบบไม่ได้ฟันธงก็คือถ้ามีแรงขายแล้วไม่ลงค่อยกลับมาซื้อเพิ่มอันนี้ง่ายไงไม่ต้องฟันธงแต่เราฟันธงว่าผ่านแนวต้านต้องถามฟังโจทย์ให้ดีนะฮะแล้วผมก็บอกแล้วถ้าไม่ผ่านแนวต้านแล้วความอีกแบบนี้ต้องเรามัดระวังแต่ตอนนี้เราฟันธงผ่านเพราะฉะนั้น460-470ผมมองผ่านแต่ไม่ใช่แปลว่าพอมองผ่านปุ๊บเราปาเป้าซื้อเลยไม่ใช่พอมีจังหวะที่มันเกิดแรงขายตอนนั้นอะจังหวะที่โยกแล้วเราค่อยซื้อธนาคารมันมีเหตุผลอย่างนี้ครับถ้าถามผมเนี่ยธนาคารมันเป็นหุ้นที่ชี้นำเศรษฐกิจได้ดีที่สุดรับฝากเขาปล่อยกู้บ่ายได้ส่วนต่างเลยคือธนาคารเขาหากินกับดอกเบี้ยถ้าคุณเชื่อว่าเศรษฐกิจครึ่งปีหลังจะฟื้นเนี่ยคุณเป็นธนาคารเนี่ยคุณต้องวางแผนเรื่องการปล่อยสินเชื่อคุณต้องไม่กลัวเรื่อง NPL แล้วถ้าคุณยังกลัวและคุณยังคิดว่า NPL ยังสูงแปลว่าเศรษฐกิจไม่ฟื้นและบริษัทขนาดใหญ่เวลาเขาขอสินเชื่อสมมติเขาจะทำโครงการขนาดใหญ่ไตรมาส3ผมว่าเขาคุยตั้งแต่ต้นปีแล้วเขาไม่ได้รอไตรมาส3เริ่มเซ็นสัญญาแล้วค่อยคุย